แต่ว่าตอนสำคัญเราก็ต้องว่าตามอิทในเพราะตามอิทวิเศษณะของสมุทเกษตรสมุทเกษตรวิสยาธาระในอะไรก็ว่าไปตามรูปวิทยาที่แบบมันสัมพันธ์เข้ากับตัวไหนนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมพันธ์ต้องใส่ให้ชัดเจนเพราะถ้าหากว่าเราใส่ว่าตามอิทแล้วก็นั้นเฉยๆอย่างเงี้ยคนก็จะไม่รู้ว่าตามอิทมันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาตรงนั้นได้อย่างไรเนาะแต่ดังนั้นผมต้องการให้ใส่คำแปลตรงนี้ให้ชัดเจนว่าตามอิทตัวเนี้ยหมายถึงว่าในสมัยรุ่นนั้นในตารางที่เขียนมาครับมันก็จะได้ชัดเลยเพราะว่าทั้งการแปลทั้งการสัมผัสต้องใช้ร่วมกันครับครับครับจำได้ครับมัสมิงอาวะวิหารเรมังเตมาสังวสามุเปมิกเนี่ยมันเป็นการอธิษฐานอยู่จำมันสาของพระภิกษุการจำรูนก็นำไปเขียนว่าเกี่ยวกับการเข้าพรรษาเนี่ยมันคืออะไรอะไรพวกนี้นะทุกท่านน่าจะได้อ่านในลายกลุ่มของอาจารย์จำรูนใช่ไหมฮะใช่ครับทีเนี้ยผมก็คิดว่ายกบาลีประโยคนี้เข้ามาให้แปลกันน่าจะดีเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังพระท่านพูดอยู่เสมออยู่ในช่วงเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษาท่านจะนิยมนำมาใช้นะครับจะเนี่ยไอ้ประโยคเช่นเนี่ยเราสามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาได้นะครับแม้ว่าเราจะยังไม่ได้เรียนพูดถึงทั้งหมดก็จริงนะส่วนที่ยังไม่ได้เรียนทั้งหมดก็คืออะไรสักครับอิมะสักใช่ไหมใช่ครับมัสสานะครับแล้วก็สับอะไรครับสับสมาธิใช่ไหมดีมากสับสมาธิใช่ไหมสามใช่ดีมาสามแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยดีมากถึงแม้ว่าเราไม่ได้เรียนแต่มันก็มีวิธีแจกไม่ได้ต่างกับนามสับ
นามนามมากนะเพราะว่ามันเป็นศีลสนะทะยานนามใช่ดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็นำมาเป็นกรณีศึกษาเป็นแนวทางในการแต่งประโยชน์ได้คือความคิดของผมนะเหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะผมมัวแต่รอคนอื่นมาปรุงสมัยที่เป็นเรียนเป็นพระนะเป็นพระมุ่งนะก็จะมีภิกษุมาท่านมหารูปหนึ่งเก่งมากเลยในเรื่องโลภผมนะท่านจะมือเบานะแต่ว่าท่านคิวไม่ค่อยว่าง ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมัวแต่รอท่านเราไม่ได้โลภสักทีนะเดี๋ยวไปโดนอาจารย์ดูเอาอย่างเงี้ยก็เลยปรุงผมซะเองนะเพราะว่าเคยดูว่าท่านปรุงจดมิตรโกนแบบไหนอะไรพวกนี้นะผมปรากฏว่าก็ได้หลายแสนเหมือนกันไม่แปลกใจเลยนะทีแรกใช้กระจกใช้ไปกระจกมันก็หลอกตาหมุนไปหมุนมาไม่ตรงทีก็เลยใช้วิธีคลำอ่ะก็ถามเพื่อนว่าต้องตรงยังไงเขาบอกว่าใช้วิธีคลำผมมาตรงไหนมีกระจกมีคนไว้ตรงนั้นนะแต่ว่าไม่ควรจดต่างกันไปที่ยกอ่ะเส้นผมนะยกตามแล้วก็โอนก็คือเนี่ยใช้ว่าโอนอย่างงี้นะแต่ตรงหน้านี่สบายมากเลยแต่ด้านหลังก็ค่อยๆทำผลปรากฏว่าได้หลายแผลก็จริงนะแต่ว่าทำให้เรามีความมั่นใจในการใช้มีคนในครั้งต่อไปครั้งแรกก็สาดเต็มหัวครั้งที่สองก็น้อยลงดังนั้นการผมนำมาเปรียบเทียบกับการสร้างประโยชน์การแต่งประโยคพวกนี้นะแรกๆอาจจะมีข้อผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าจากการที่เราฝึกฝนเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีความมั่นใจมีความชำนาญในการใช้นะครับถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เป็นนะครับแม้จะรู้คำอธิบายความคำอธิบายจากครูบาอาจารย์มาดีแค่ไหนก็ตามนะแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำเองไม่เป็นแน่นอนนะครับดังนั้นแม้เราจะเรียนยังไม่ถึงที่สุดอื่นๆของไวยากรณ์เรียนแค่นามกับกริยาเราก็สามารถที่จะโยงใยถึงกันได้นะครับส่วนไหนที่เป็นกริยากิจก็คือพวกกลุ่มที่ลงพวกอันตักปัจจัยมานะปัจจัยตวาปัจจัยนะเราก็พอที่จะดาวได้แล้วนะพวกนี้เป็นกริยากิจทั้งสิ้นเลยดังนั้นผมจึงให้ทุกท่านฝึกแต่งประโยชน์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อการใช้สอยแต่งเองได้มันช่วยทำให้การแปลได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับมันเพราะมันรู้แนวทางแม้บางบทเราไม่เคยผ่านแต่เราก็สามารถที่จะอนุมานได้นะครับบางครั้งมันต้องอาศัยหลายทักษะเข้าช่วยครับเพื่อความชัดเจน อย่างเช่นอิมัสมิงเนี่ยเราไม่เคยเรียนสรรพนามมาก่อนแต่ว่าเราก็พอเดาได้ใช่ไหมอิมัสแปลว่านี้คนพจนานุกรมบ้างอาจจะยังไม่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์คนบ้างมันมีส่วนอยู่อันอิมัสติงมงคลทั้งแผ่นดิอะไรสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วอะไรเนี่ยอันนี้ตัวเรียนหรือเปล่าแต่นั่นแหละอีปัสสิงตัวเดียวกันตัวนี้แหละแต่ว่านั่นมันเป็นบาลีไทยบาลีคนแบบภาษาไทยก็เลยสวดกันนะแต่ว่าอีปัสสิงมาจากตัวเดียวกันนะอีปัสสิงตัวนี้ก็มาจากอีมัสสับลงสมิงอีมัสแปลว่าอะไรครับดีใช่ไหมผ่านไปอีมังเตมาสังอีปัสสิงก็ต้องขยายหาเรียนอยู่แล้วแหละใช่ไหมใช่ครับนะอีมังเตมาสังก็ต้องขยายเตมาสังตอนนี้เตมาสังบทนี้เรายังไม่เคยเรียนแต่รู้ว่ามันมีเตมาจากติกับมาสะที่แปลว่าเดือนรวมตัวกันก็เรียกว่าสัพพมาใช่ไหมครับสมบัติทั้งด้นเอาอนุมานเอาได้ครับไม่จะเป็นต้องมีเดือนคืออาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าเราลองดาวดูลองอนุมานดูนะครับอาจจะเนี้ยรับคำแปลมันคืออะไรบ้างล่ะก็อาศัยวิพัฒน์แต่ว่าเราจะติดกันเรื่องกริยาเรื่องกริยาก็อุเปตะแปลว่าอะไรครับเข้าถึงเข้าถึง
แปลว่าถึงก็ได้แปลว่าเข้าถึงก็ได้นะครับตรงนี้เปิดพจนานุกรมนะครับอย่างน้อยก็ดูเปติอุเปตะพวกนี้นะอุเปตะก็เป็นกริยาจิตนะฮะอุเปตะถ้าเป็นอุเปตะคือบางทีเราต้องอาศัยพจนานุกรมบ้างก็ดีนะครับ อุเปติหาอุเปติไม่เจอดูอุเปตะอุเปตะนี่แสดงว่าเป็นกริยาจิตแล้วแปลว่าเข้าถึงแล้วนะถ้าขออุเปตะนี่แปลว่าเข้าถึงแล้วใช่ไหมอุเปติย่อมเข้าถึงอย่างเงี้ยตามปัจจัยบางทีก็ไม่แปลว่าแล้วก็มีนะคือมันได้ทั้งสามการแต่เนี่ยเปิดพจนานุกรมเห็นว่าก็จะอุเปตะหรืออุเปติแปลว่าเข้าถึงนะทีเนี้ยอุเปมิก็แปลว่าต้องหมายถึงใครครับต้องหมายถึงตัวเราใช่ตอนนี้อิมมังมันมีหลายบทเหลือเกินเราก็ต้องนึกถึงว่าเราเคยเรียนมาครูบาอาจารย์เคยแนะนำทุติยาในวางไว้ใกล้กับตุติยามากที่สุดแล้วถ้ามีทุติยาตัวอื่นลองดึงคำแปลมาใช้สิย่อมเข้าถึงซึ่งพรรษาเห็นไหมมันมีคำแปลให้เราเลือกเราต้องอาศัยทักษะคือค่อยดึงความสามารถทักษะเข้ามาใช้ย่อมเข้าถึงซึ่งพรรษาแล้วต่อมาล่ะมันเกี่ยวกับเดือนน่ะเข้าถึงแบบไหนอ่ะเต็มมากไปมากตลอดสิ้นเดือนซึ่งสูงยังสิ้นตลอดกับเฉพาะคุณใช้ทำอะไรสิ้นตลอดตลอดตลอดพรรษานะตลอด3เดือนเต็มมาก3เดือนแล้วก็วิหารได้มากในวิหารว่าในวัดนี้เห็นนะดังนั้นการแปลเนี่ยคือบางครั้งก็ต้องอาศัยจินตนาการบ้างนะพูดว่าจินตนาการก็ดูไปรอบหน่อยคือประสบการณ์ที่เราแปลบ่อยๆมันจะช่วยเราได้เลยนะครับดังนั้นที่นี้ก็คืออ่านว่าเราอุเปมิย่อมจะเข้าถึงวัดสามซึ่งพรรษาเตมาสังตลอดไรมากอิมามนี้วิหารเรนในวิหารอิมัสติงนี้ก็คือหมายว่าขออธิเป็นคำอธิษฐานอยู่จำพรรษาตลอดไรมากนั่นเองในวัดนี้ในสถานที่นี้นะครับอุเปมิจึงแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงซึ่งพรรษาแต่ว่าอุเปมิอุเปตะศัพท์เนี่ยมาจากอุปาทบทหน้าอีข้าวนะอุเปมิตัวเนี่ยนะมาจากอีถ้าขอใครก็อุปาทบทหน้าแล้วก็มิโอ้ก็เรื่องขอพระเจ้าก่อนอีข้าวนะอีข้าวสังวสังนี่เป็นพรรษาเหรอครับอาจารย์ไม่ใช่ฤดูฝนใช่ครับพรรษาเพราะการฝนและคือพรรษาอ๋อครับปีนั่นเองวสังแปลว่าปีนะครับในที่นี้หมายว่าพรรษาติมีนะอีกก็ติมีในการไปแต่ว่าหรือว่าจะคติยังก็ได้ก็ติมีก็ได้
นะหากของเขาเนี่ยจะเป็นทัตติมีหรือทัตติยังก็ได้ทั้งสิ้นนะครับทัตติมีก็ได้หรือว่าทัตติยังก็ได้นะครับอีกภาพนะอีกทัตติมีหรือว่าอีกทัตติยังเราก็จำไว้นะครับศัพท์ไหนมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของอุเปมิเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใช้แทนอย่างครับเราเข้าถึงพระพุทธว่าเป็นที่พึ่งเนี่ยพุทธังสารนังเปรมิกันเลยข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งนะอุเปมิตรงนี้ก็สามารถใช้แทนคาถามิคาถามิก็ได้นะครับนะแปลว่าเข้าถึงซึ่งอุปสารครับแล้วคำเหล่านี้พุทธังสรณังอุเปมิเนี่ยข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งนะครับใช้อุเปมิตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งในส่วนที่ใช้เนี่ยเราก็อาศัยการอ่านบาลีและสังเกตว่าใช้อย่างไรการอ่านบาลีจึงสำคัญมากนะครับผมก็เลยแนะนำไปบางส่วนว่าจะใช้คำอะไรก็ได้นะแต่ที่แนะนำไปผมใช้อะไรนะคือพหุลังปาลิงปัตถังตุใช่ไหมฮะแต่ผมวางรูปผมวางไว้ว่าผมวางประธานไว้ให้เสร็จสับเลยพระวันตาพระลังปาลิงปะขันตุผมวางประธานให้เรียบร้อยเพราะว่าผมแปลว่าทุกท่านจงอ่านบาลีมากพระวันตาอันว่าท่านทั้งหลายประธานตุจงอ่านโปรดอ่านปาลิงซึ่งภาษาบาลีพหุลังอย่างมากมากๆนั่นเองบางทีติดสนุนบาลีแปลติดสนุนบาลีมากเกินไปก็แปลไม่ค่อยได้ความเท่าไหร่นะประทันตูจงอ่านปาลิงซึ่งบาลีพหุลังให้มากความหมายเท่านั้นคือติดจำนวนบาลีมากไปก็จะทำให้เราแปลไม่คล้ายๆว่ารู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะบางนะดังนั้นเราเรียนบาลีให้รู้แนวทางไว้ก่อนแล้วเราค่อยแปลตามที่เราต้องการจริงๆนะตามรูปศัพท์ที่ปรากฏในที่นี้ถ้าเกิดผมไม่วางพระวันตาไว้แล้วผมใช้ประธานตุแล้วแปลว่าทุกท่านเนี่ยถ้าเราไม่เคยไม่คุ้นเคยกับการใช้เนี่ยก็จะทำให้เรางงที่ประธานว่ามันมาจากไหนนะถ้าผมไม่ใช้พระวันตาเข้ามาให้ในประโยคนี้แล้วผมแปลว่าทุกท่านจงอ่านบาลีมากๆอย่างเงี้ยก็จะเกิดอาการสงสัยว่าเอ๊ะเขียนผิดหรือเปล่าประธานน่าจะเป็นตุงหักใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมว่าภาษาบาลีคำว่าท่านเนี่ยมาจากพวันตักก็ได้เช่นกันดังนั้นผมเลยวางพวันตาไว้ให้เพราะว่ากริยาใช้เป็นผู้บุคคลพวันโกนโตพวันโตพวันตาเห็นไหมแต่ประธานมาลาได้ใช่ไหมฮะถ้าไม่ได้แล้วก็ต้องได้แล้วนะเพราะไม่งั้นมันจะใช้ไม่ได้
ครับเนี่ยผมวางประธานไว้ให้คือลักษณะการเขียนเช่นเนี้ยควรจะวางเพราะว่าถ้าไม่วางแล้วถ้าเราไปสื่อความหมายว่าทุกท่านเนี่ยคนอื่นอาจจะอ่านงงแต่ถ้าหากว่าผ่านการเวลามานานชักคุ้นเคยกันแล้วไม่มีปัญหานะแต่วางไว้มันชัดกว่านะครับวางไว้มันชัดกว่าเพราะว่าถ้าประธานที่เป็นนามมโยคะเนี่ยมันมีเยอะมันมีมากเลยดังนั้นผมอยากผมก็เลยเขียนแบบวางประธานไว้ให้เพราะผมแปลบทนี้ว่าทุกท่านจงอ่านบาลีให้มากแต่เราสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งว่าอะไรครับถ้าเราไม่ใช้พระวันตาบทนี้เราสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งว่าไงฮะปนโตเฮ้ยลองคิดลองคิดผิดพลาดไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้สอบนะไม่ต้องกลัวตอบครับ ปาลิงปาเมื่อกี้เราใช้ประธานที่เป็นนามประโยคแต่ว่าท่านทั้งหลายใช่ไหมตอนเนี้ยเราจะใช้ประธานที่เป็นตรงหาโยคะบ้างก็ต้องเป็นอะไรครับปัฏฐาพังหูว่าหูว่าปัฏฐาปัฏฐาปัฏฐาเราต้องฝึกใช้ทั้งสองแบบนะต้องฝึกใช้ทั้งสองแบบให้เกิดความคุ้นเคยนะครับในส่วนเนี้ยคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เอะใจในการใช้เท่าไหร่หรอกนะฮะแต่พอดีไปอ่านเกี่ยวกับของอาจารย์ตะบูท่านเขียนมาพออ่านของท่านมันสะดุดใจท่านใช้แต่จริงๆว่ามันมีใช้อยู่แล้วแหละแต่เห็นท่านใช้ซึ่งคนส่วนมากไม่ค่อยจะใช้กันมันก็เลยเลือนไปเลยหายไปจากความทรงจำแต่จริงๆมันมีใช้นะครับมันมีใช้ในพระบาลีอยู่แล้วแต่เราลืมที่จะใช้มันก็เลยบางสิ่งบางอย่างแบบพอเลือนนานๆไปมันก็จะนึกว่าประธานจะต้องเป็นตุงหะอย่างเดียวที่แปลว่าท่านนะแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมพระวันตะสังวันตะสังที่เราไม่ค่อยใช้กันดังนั้นถ้าหากว่าเราจะใช้ก็ต้องใช้ถูกถ้าตุงหะโยคะปัตถะติอันติสิกขาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระวันตะสังก็ใช้ในลักษณะที่เป็นนามโยคะได้เลยเอกพจน์หรือพหูพจน์ตามที่เราประสงค์ดังนั้นประโยคเช่นนี้จึงสามารถเขียนได้สองแบบแบบที่เป็นนามโยคะที่แปลว่าท่านมาจากพระวันตะสัพกับแบบที่เป็นตุงอโยคะโดยตรงที่มาจากตุงมาสัพนะก็สามารถเขียนบาลีว่าเข้าลังปาลิงปัฏฐานตุหรือเข้าลังปาลิงปัฏฐานะมีความหมายเดียวกันนะแต่ว่าอยู่ทักษะกันนะเนี่ยคือบางทีอ่านแล้วมันสะดุดว่ามันต้องมีอะไรแฝงอยู่ทำไมท่านจึงใช้เนี่ยนะก็คือให้ผู้ศึกษาได้คุ้นเคยนั่นเองนะครับดังนั้นประโยคบาลีสามารถเป็นว่าสามารถเขียนว่าพระรังบาลีประธานตุปะได้ที่บอกว่าที่แปลว่าทุกท่านจงอ่านภาษาบาลีอย่างนี้นะนะครับแต่ว่าท่านไม่ได้วางประธานคือพระวันตาไว้ท่านไม่วางเอาไว้แต่ท่านแปลว่าทุกท่านแต่ผมวางเอาไว้เพื่อเป็นข้อสังเกตนะครับผมวางประธานพระวันตาไว้ด้วยเพื่อให้ชัดเจนขึ้นนะแต่ว่าในประโยคที่สองเข้ารำปาลิงปัฏฐากตัวนี้ผมไม่ได้วางเพราะว่าถักตัวนี้มันชัดอยู่แล้วคือมันสามารถดึงรวมท่ามาได้เลยนะมันชัดอยู่แล้วแต่ว่านามมันไม่ชัดต้องใส่เข้ามานะ
ดังนั้นประโยคสั้นๆที่ครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้เขียนขึ้นมาเนี่ยจำไว้เถิดมีประโยชน์นะมีประโยชน์ในการใช้ในโอกาสต่อไปแม้ผมเองก็ลืมเลือนไปนะแต่ว่าพอได้เห็นท่านเขียนขึ้นมาปุ๊บจึงนึกออกแล้วก็นำมาพูดให้กับทุกท่านได้ฟังเป็นแนวทางนะ ก็ผ่านไปนะครับอันนี้แค่ประโยคสั้นๆนะแต่จำไว้เนี่ยมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ประโยชน์ขึ้นมานะครับอย่าลืมอย่าเลือน แล้วก็อุเปมิตัวเนี้ยพุทธังสรณังอุเปมิธัมมังสรณังอุเปมิสังฆังสรณังอุเปมิก็ได้นะครับแต่ไม่ค่อยมีใครใช้นะฮะอาจารย์ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพราะว่าไม่ได้นำมาใช้นั่นเองแต่ว่าอุเปวิพวกนี้อุเปติพวกนี้มีอยู่ในพระบาลีโดยตรงนะพุทธคำสรณังอุเปวิธรรมจักสังฆจักนะคือในพระบาลีมีใช้แต่ว่าเราไม่ได้ยินเพราะไม่มีใครนำมาใช้อย่างดังนั้นการอ่านบาลีจึงเพื่อปูตรงนี้ด้วยที่ผมแนะนำว่าอ่านบาลีมากๆแล้วมันจะเห็นแนวทางแต่ว่าตอนนี้ทุกท่านอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้อ่านโดยตรงก็อาศัยประโยคที่เราเรียนในวิทยากรเนี่ยตรงนี้แหละครับและผมทำไมผมกล้าพูดได้เพราะว่าผมเจอตัวบาลีตัวนี้นะครับพุทธังสรณังอุเปมิธัมมังจักสังฆังจักผมเจอบาลีตัวนี้เมื่อทุกท่านถามมาผมจึงกล้าตอบได้อย่างมั่นใจถ้าเกิดผมไม่เคยอ่านคำถามอย่างที่ถามมาเมื่อกี้นะผมจะไม่สามารถที่จะตอบได้เลยหรือว่าตอบอาจจะไม่มั่นใจก็คิดว่าน่าจะมีนะแต่ตอนนี้ผมตอบว่ามีในพระบาลีคำว่าอุเปมิพูดเนี่ยนะที่แปลว่าพุทธังสรณังอุเปมิพุทธังสรณังอุเปติอะไรพวกนี้แน่นอนคือผมค้นผมคุณสั่งเปิดให้ดูเลยก็ได้นะเอาแล้วก็จะแปลว่าจงหลีกไปเนี่ยแต่เขียนได้จงหลีกไปพิมพ์คำว่าอุเปติก็ได้นะตู้ลูกตู้ลูกอินทรีย์ดังนั้นการอ่านบาลีมากๆมันทำให้เรามั่นใจว่ามันมีใช้แน่นอนนะมีใช้โดยที่เราไม่ต้องไปต่อแบบอ้างอื่นมันใช้เรียนแบบกันได้นะแต่ส่วนมากเราจะเจอแค่คัจฉามิใช่ไหมพุทธังสรณังคัจฉามิหรือว่าพุทธังสรณังคัจโตสมิอย่างเงี้ยเราจะเจอประมาณนี้ดังนั้นการอ่านบาลีจะช่วยเสริมทักษะของเราเสริมทักษะในการใช้ยังไงครับคือผมอ่านเจอแต่ผมไม่ได้จดที่มาแต่ว่ารู้ว่ามีอยู่ในพระบาลีใช้เป็นอย่างเช่นอหังอุเปมิสรณังพุทธังครับมีใช่ไหมมีครับอุเปมิสรณังพุทธังมีหลายที่นะมีหลายที่ครับสังคัญจะอุเปมิสรณังมุนิงมีเยอะเลยนะเทียบเลยดังนั้นคุณการมั่นใจได้ว่าที่พูดไปเนี่ยไม่ได้โม้นะครับคือครูบาอาจารย์ท่านอื่นไม่ค่อยได้นำมาใช้นะมันก็เลยเลือนไปแต่พอเราอ่านบาลีแล้วอ้าวมีใช้ดีนะดังนั้นเราสามารถนำมาใช้ได้เลยนำมาเขียนได้เลยอย่างมั่นใจนะครับแต่ว่าบางบทผมก็ลืมไปเหมือนกันนะบางทีผมนำมาพูดแต่ว่าผมลืมไปว่าหลักไวยากรณ์เนี่ยเป็นประเภทอนิจจวิธีซึ่งตอนนั้นผมนำมาพูดบอกผมขอในบุคคลสี่จำพวกนะผมเคยบอกว่าตโมแล้วก็ตโมปรายนูนะตโมปรายะนูผมเคยพูดอย่างนี้ใช่ไหมตโมปรายนูแล้วก็ตโมโชติ
แล้วก็ต่อมาก็คือโชติโชติตะโมปะรายะโธแล้วก็อีกบทหนึ่งโชติโชติปะรายะโชติคือผมก็พูดในบทนี้นะผมเหมือนเห็นอยู่ที่หนึ่งที่เขาใช้ตะโมปรายันโลแล้วมันก็ถูกต้องตามหลักของลักษณะของมันโลชนะนะคือหมายว่าในท่าฟังสมาธิสติเนี่ยสามารถเอาที่สุดของมันโลชนะเป็นโอแต่เพิ่งในพระบาลีเนี่ยจะพิมพ์คำนี้ว่าบาลีจะใช้เป็นตัวนี้นะที่เจอในบาลีนะตะโมแล้วก็อะไรฮะตะมะปรายะโนนะเนี่ยคือแต่ก่อนผมยังสงสัยอยู่ว่าตะโมปรายะโนผมจำมาอย่างนี้แต่ไปอ่านในพระบาลีมันมีตะโมตะมะปรายะโนมันยังไงกันแน่นะลืมนึกถึงกฎไวยากรณ์ไปพอดีได้ถามอาจารย์โตท่านนะครับช่วยค้นคว้าให้หน่อยครับแล้วก็พอดีถามท่านเพิ่มเติมท่านก็บอกว่าหลักไวยากรณ์เนี่ยมันมีอนิจจังที่อยู่แล้ว ผมลืมอนิจจวิธีไปแต่ว่ามั่นใจว่าน่าจะเป็นตะโมปรายนุผมมั่นใจอย่างนั้นใช่ไหมเพราะไปมั่นใจหลักบางหลักเกินไปแล้วก็เคยเห็นตะโมปรายนุอย่างเงี้ยในฉบับไหนไม่ทราบนะแต่ว่าในพระไตรปิฎกทั่วไปมันจะใช้ตะโมตะมะปรายนุพอท่านบอกว่าก็อนิจจวิธีไงล่ะท่านมหาเราเกิดถึงบางอ้อตั๊บขอบคุณมากตั๊บคือลืมจริงๆแล้วหลักไวยากรณ์เนี่ยมันมีอนิจจวิธีอนิจจวิธีก็คือวิธีที่ไม่แน่นอนมีปรากฏใช้อยู่ดังนั้นคำตอบนี้จึงถือว่าใช้ได้เลยครับเป็นคำตอบที่สมควรนะโอปายิกังนะเป็นคำตอบที่สมควรแล้วนะดังนั้นถ้าผมเคยเขียนให้ทุกท่านว่าตะโมปรายะโนให้ทุกท่านเขียนใหม่นะครับว่าตะมะปรายะโนคำแปลคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลว่าอะไรอาจารย์บุคคลผู้มืดมามีความมืดไปเป็นเรื่องหน้าพูดกันสั้นๆก็คือมืดมาแล้วมืดไปมืดมาแล้วมืดไปตะโมของมืดตะโมบุคคลผู้มืดมาตะโมปรายะโนมีความมืดเป็นเบื้องหน้าคือมืดมาแล้วมืดไปนะครับสำหรับตะโมโชติปรายะโนก็คือบุคคลที่มืดมาแล้วสว่างไปโชติตะโมนี่นะฮะโชติก็สว่างตะโมโชติปรายะโนก็มืดมืดมาแล้วก็สว่างไปนะไม่แม้มีคนประเภทสามสามที่สี่มืดมาจบไปเลยก็ได้นะสว่างไปให้จบเป็นตะโมตะมะนะผมขอเปลี่ยนเป็นตะมะนะตามฉบับบาลีแล้วกันนะเพราะว่าไวยากรณ์ตะมะจับไม่ตะโมนะผมเปลี่ยนเป็นตะมะนะปุ๊บตะโมตะมะปรายะโนนะครับอันนี้บุคคลประเภทที่หนึ่งบุคคลประเภทที่สองก็คือตะโมโชติปรายะโนมืดมาสว่างไปบุคคลแรกก็คือมืดมามืดไปเอาละครับบุคคลประเภทที่สองนะต่อไปบุคคลประเภทที่สามครับโชติตะโมปรายะโนผมขอเปลี่ยนเป็นตะมะนะ
โชติตมะปรายโลสว่างมามืดไปก็เขียนติดกันนะใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับติดกันเพราะว่าเป็นสมาธิสว่างมามืดไปแล้วก็อันที่สองอาจารย์แปลแล้วยังแปลแล้วครับมืดมาสว่างไปมืดมาสว่างไปแล้วสว่างมามืดสว่างมามืดไปอันที่สามนะอันที่สี่สว่างมาสว่างไปอันนี้คือบุคคลสี่บุคคลสี่จำพวกคือฉบับบาลีก็พิมพ์เป็นตมะปรายโลเนี่ยดังนั้นเขาต้องบอกว่าก็อันนี้จากวิธีไงหลักท่านมหาถึงบางข้อทันทีครับเหมือนวิชาดีต้นที่ผมเรียนเลยคือบางทีมันเหมือนผมบางตานะเราเอาออกเองลำบากใช่ไหมต้องอาศัยคนอื่นเอาออกให้นะครับอันนี้เป็นเลขฐานสองเลยนะอาจารย์อะไรครับเป็นวิชาดีเอตอนที่ผมเรียนเลยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือมืดมีไฟสองดวงมืดแล้วก็มืดสว่างแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างอันนี้คือวิชาดีต้นเลยครับแปลกดีนะครับเหมือนเด๊ะเลย0101 0001 10จากกรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษาถึงความละเอียดของภาษาบาลีภาษาบาลีเนี่ยเราแม้จะรู้หลักไวยากรณ์แต่ถ้าหากว่าพระบาลีไม่มีใช้ก็อย่าไปฝืนนะให้ใช้ตามบาลีเช่นนี้แม้หลักไวยากรณ์จะบอกว่าตะโมปรายโนก็ได้ใช่ไหมแต่มันเห็นทุกฉบับมันเป็นตมะแล้วเราจะไปฝืนใช้ทำไมถ้าเรายกตัวอย่างมาอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการใช้ภาษาบาลีหลักก็คือหลักแต่ว่าของจริงก็คือของจริงอย่าลืมตรงนี้นะเรียนรู้หลักเพื่อเข้าถึงของจริงแต่ถ้าของจริงเขาใช้แบบอย่างเนี้ยเราก็ควรใช้ตามยกเว้นเราจะเขียนบาลีขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเองนะแต่ถ้าเรายกประโยคบาลีมาเนี่ยตรงนี้เราไม่ควรแก้ไขใช่ไหมนะถ้าเป็นประโยคบาลีอย่างเงี้ยนะเราก็ควรสภาพเดิมเอาไว้ถ้าเขาถูกแล้วนะยกเว้นบทนั้นไม่ถูกตามบาลีหมายว่าอาจจะพิมพ์ผิดพลาดอย่างเงี้ยเราควรแก้ไขอย่างเช่นบทว่าธรรมาจารโลกาธิปติสังปติกัตถัญชลีอย่างเงี้ยถ้าพิมพ์ผิดอย่างนั้นนะเราควรแก้ไขแต่ว่าเคยดูฉบับบาลีแล้วเขาไม่ได้พิมพ์ว่ากะหรอกนะเขาพิมพ์แค่กระตะตามปกตินั่นแหละแต่ว่าคนเอามาพิมพ์ผิดเองนะครับเพราะเคยเห็นในฉบับบาลีแล้วคือพิมพ์มาพิมพ์ไปผิดและเอาคนแล้วเผอิญว่าไอ้ผิดนั่นน่ะมันมาจากคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะโดดเด่นพวกโรงพิมพ์มานะพวกนั้นต้องไปดูบาลีเขาป่ะใช่นั่นแหละฟังผู้เคยของเขานะพวกโรงพิมพ์บางทีถ้ามีพวกภิกษุอักษรแล้วไม่เก่งก็ลำบากเหมือนกันเลยต้องมีอาชีพภิกษุอักษรครับผมแต่ว่าภาษาไทยไม่มีปัญหานะจะมีปัญหากับภาษาบาลีภาษาไทยไม่ต้องมีปัญหาเลยนะฮะภาษาไทยไม่มีปัญหามีนะครับก็ผู้ประกาศข่าวรอแล้วรอเลยมีคุณเป็นดังนั้นการอ่านภาษาบาลีอย่างถ้าเป็นไปได้นะอ่านบาลีเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้นะฮะคือหมายว่าเราจะรู้ว่าศัพท์นี้ใช้นะศัพท์นี้คุณใช้อย่างนี้อย่างเช่นแม้แต่กริยาว่าอุเปนนี่อย่างเงี้ยเราบอกว่าไม่เคยเห็นเพราะว่าเราไม่ก็ยังไม่เคยอ่านและครูบาอาจารย์ไม่ได้นำมาให้เราก็คิดว่าไม่มีแต่พอเจอตัวบาลีแล้วมีใช่หรือนะนะก็สามารถทำให้เราใช้ได้อย่างมั่นใจขึ้นใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นกรณีศึกษาเช่นนี้นะดังนั้นพุทธังสรณังคัจฉามิก็ได้ว่าพุทธังสรณังอุเปมิได้ไหม
ได้นะครับนะแล้วนอกจากนั้นอุปนิสัยก็ยังมาเป็นธรรมที่นำมากล่าวในช่วงที่อธิษฐานพรรษาหมายถึงว่าของพระนะครับอิมัสมิงวิหารเดอิมันเตมาสังวสังอุปนิสัยก็คือขอเข้าถึงพรรษาตลอด3เดือนนี้ในวัดนี้ในที่ในวิหารนี้อะไรพวกนี้นะครับจริงๆวัดสังวัดสิงห์นี่ใช่ไหมบาลีเคยมีคำนี้นะวัดสังนั้นทำไมไม่ใช้กันนะแต่ครับแต่ว่าครูบาอาจารย์ใช้กันสืบๆมาก็เลยใช้คำนี้แต่จริงๆแล้วบาลีมีคำว่าวัดสังวัดสิงห์อย่างเงี้ยนะในธรรมบทก็มีนะครับอันนั้นแปลว่าอยู่จำแล้วใช่ไหมวัดสังวัดสามมิตรอย่างเงี้ยนะน่าจะใช้คำนี้แต่ว่าเมื่อใช้ก็เอาใช่ครูบาอาจารย์ใช้กันมาพระอัตถกถาอาจารย์แล้วเมื่อใช้อย่างเงี้ยก็จำกันมาก็ไม่เป็นไรนะอัตถกถาภาษาที่เราแล้วก็ได้ยอมครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะที่นำมาพูดเนี่ยนะคือจะได้รู้ว่าระหว่างอิมันเตมาสังวัสังอุเปมิเนี่ยวัสังก็ทำหน้าที่เป็นทวุตกรรมะในอุเปมิแต่เตมาสังตรงนี้ก็เป็นอัจจวัสังโยที่แปลว่าตลอดนะก็จะวางไว้หน้าตัวกริยาตัวทุติยานุปัฏฐานโดยปกตินะนะดังนั้นเราก็จะแปลว่าย่อมเข้าถึงซึ่งพรรษาวัสังซึ่งพรรษานะซึ่งการฝนแต่รบกวนมากเราจะแปลว่าพรรษาเลยอิมันเตมาสังตลอด3เดือนนี้นะอิมัสมิงวิหารเดในวิหารนี้นะครับก็บางส่วนผมก็เคยพูดไปแต่ว่ายังไม่ถูกต้องมากนักก็เลยนำมากล่าวไว้นะที่นี้เลยก็เป็นปกตินะเรื่องของปริยัตินะฮะคือบางทีก็จำได้จำแบบเลื่อนๆบ้างเนื่องจากเวลามันผ่านไปนานและเคยจำมาผิดๆดังนั้นคำที่ผมเคยจำมาแบบผิดๆตะโมปัญญาโนผมจำมาแบบนี้ก็พอดีในช่วงจังหวะที่เราแนะนำกันเนี่ยก็ปรับสภาพให้มันถูกตามบาลีที่มีปรากฏอยู่แต่ว่ามันไม่ถึงกับผิดแบบจนเสียหลักนะไม่ได้ผิดถึงขนาดนั้นเพราะว่าจะใช้ว่าตะโมปรายะโลก็ไม่ผิดหลักไวยากรณ์ไม่ผิดแต่ว่าเผอิญบาลีตรงนั้นน่ะเขาใช้เป็นตะโมตมะปรายะโลเราก็ต้องปรับให้ถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์เขียนไว้เพราะว่าหลักของบาลีก็คือหลักของไวยากรณ์ก็คืออนิจจวิธีมีอยู่อนิจจวิธีก็คือวิธีที่ไม่แน่นอนนะครับคำว่าไม่แน่นอนก็แสดงว่าใช้ได้ทั้งสองแบบแต่ว่าเราปรับให้ถูกตามบาลีที่มีในพระไตรปิฎกนะเพราะถ้าไม่งั้นเราไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าตะโมปรายะโลเนี่ยรับรองว่าไม่เจอแน่นอนนอกจากจะพิมพ์ว่าตะโมคำเดียวอาจจะเจอนะแต่ถ้าพิมพ์ว่าตะโมปรายะโลสองคำเลยนะไม่เจอนะครับก็ไม่หาให้อยู่ในเล่มที่11ครับทีฆนิกายใช่เป็นตะโมตมะใช่ไหมตะโมตมะใช่นะปะเลปิจตาโลปุคลาตะโมตมะปรายะโนใช่ตะโมโชติปรายะโนโชติตมะปรายโนโชติโชติปรายโนระวังกริยาไว้ไหมว่าโหติวางไว้หรือเปล่าไม่มีครับไม่มีก็ไม่เป็นไรว่าบางที่มีนะไม่มีก็แปลได้นะครับจัตตาโรปุคลาปุคลาเมื่อบุคคลทั้งหลายจัตตาโรมี4ประเภทแล้วก็แปลไปตามปกติแต่มีอยู่หลายที่อยู่ครับนะครับมีหลายที่ครับมีหลายที่ครับแต่ว่าอันนี้ยกมาเฉพาะบางส่วนนะไม่ได้ยกมาเป็นประโยคนะยกมาเป็นบางส่วน
ช่ฮะแสดงกับแสดงบุคคลไว้หลายคือ4ประเภทเนี่ยหลายเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะคือแสดงบุคคล4ประเภทไว้หลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งนะเป็นประเภทหนึ่งก็จำส่วนที่สูงเอาไว้แต่ว่าส่วนที่ผิดพลาดไปก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะไม่ได้ผิดไวยากรณ์แต่ว่าไม่ตรงกับบาลีไม่ผิดไวยากรณ์แต่ว่าไม่ตรงกับคำที่ปรากฏในพระบาลีดังนั้นก็เลยต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับพระบาลีตะโมที่ผมเจอว่าตะโมปรายโนเนี่ยก็คือไม่ได้ผิดหลักไวยากรณ์นะเข้าใจตรงนี้นะแต่ว่าไม่ตรงกับพระบาลีก็เลยต้องปรับให้ถูกตรงกันกับบาลีมันน่าจะเป็นการเล่นด้วยนะจ๊ะอันนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษนะไม่ได้พูดถึงเรื่องเน้นหรือไม่เน้นเนาะเอาละต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องบาลีเกี่ยวกับเรื่องพวัตศาสตร์เนี่ยก็พูดผ่านไปแล้วนะครับพวัตศาสตร์เนี่ยก็คือไม่ใช่หมายถึงต้องนั่งเก้าอี้ไม้ใช่ไหมแล้วนั่งรู้สึกโพสิชันมันไม่ดีเมื่อวานกลับไปปวดหลังถ้าไปปวดหลังสงสัยนั่งเลยรู้สึกนั่งไม่ดีมันเองมันโพสิชันมันต้องอยู่ตรงอย่างเงี้ยไม่ใช่นั่งเองเราเขียนหนังสือตลอดเราก้มหลังไม่ใช่เราเขียนหนังสือเนี่ยนี่เวลาเองอย่างเงี้ยมันไม่ถูกอาจารย์เราเราอีดีๆแต่มันจะเอียงหน่อยใช่ครับเพราะเมื่อเวลาที่เรารู้สึกว่าจะนอนนิดนึงหลังก็งอนนิดนึงแล้วก็จะเดินนานๆเรื่องเรารู้สึกว่าเมื่อวานกลับไปปวดหลังนอนเตียงไม้เตียงเรานอนไม่เหล็กรองเตียงไม่เหล็กกระเถิบเตียงไม้ธรรมดาไม่ใช่ไม้เรานอนเตียงไม่เหล็กครับก็ย้อนกลับมาสู่เกี่ยวกับพระวันตศาสตร์มีคนจะไปเอาบอกรองพระวันตศาสตร์นะคือประชามาราไม่ทราบว่าประชามาราเหล่านี้นะครับผู้ศึกษาทุกท่านต้องจำให้ได้นะเพราะถ้าจำไม่ได้ก็เวลานำไปใช้จริงเนี่ยมันใช้ไม่เป็นคือไม่รู้จะดึงคำอะไรมาใช้ในการสร้างประโยชน์ขึ้นมาพวกเรายังไม่ดื้อครับจะเรียนไวยากรณ์ย่อหรือจะเรียนไวยากรณ์หลักไวยากรณ์ใหญ่ก็สุดแล้วแต่ถ้าหากว่าเรียนแล้วจำไม่นำเรียนแล้วไม่จำก็ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์จริงได้เลยนะครับดังนั้นคำว่าไวยากรณ์ย่อไวยากรณ์ใหญ่อะไรพวกนี้นะจึงไม่เป็นประมาณในส่วนนี้นะครับในขณะที่เรียนนะจะเอามาวัดกันว่าผมเรียนไวยากรณ์ใหญ่เก่งกว่าไม่ได้เก่งกว่าไม่ได้นะฮะเพราะถ้าไม่จำมันก็นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่สำคัญว่าแม้จะเรียนไวยากรณ์ย่อจะรู้จักขวนขวายเพิ่มเติมพัฒนา
ก็สามารถเก่งได้เช่นกันนะครับดังนั้นหลายๆท่านที่จบประเรียนทำ9ประโยคเสร็จแล้วท่านมาขุนขวายศึกษาไวยากรณ์ใหญ่เพิ่มเติมนะจึงเข้ากับสื่อติดปีกทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเรียนไวยากรณ์ใหญ่แต่เราไม่ใหญ่สมชื่อไม่ไอ้ควรจำมันไม่จำอย่างเงี้ยมันก็สักแต่ว่าผ่านแล้วนั่นเองผ่านเคยเรียนไวยากรณ์ใหญ่ไหมเคยเรียนจำได้ไหมไม่ได้เลยก็คือเป็นที่น่าละอายนะเพราะว่าคนที่เขาเรียนไวยากรณ์ย่อมาเนี่ยทราบข่าวว่าเขาต้องท่องต้องจำแล้วก็ไปส่งครูบาอาจารย์เสมอเลยนะครับก็คือก่อนที่จะเข้าเรียนเนี่ยเขาต้องจำประทับมาลาต้องจำทุกอย่างที่ให้ท่องอ่ะแล้วไปส่งอาจารย์นะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลนั้นน่ะมันกระชับเกินไปเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดเขามีความเรียนรู้มาแล้วแล้วก็ใส่ใจจริงๆแล้วเนี่ยศึกษาคุณภาพเพิ่มเติมเขาก็เก่งได้นะครับดังนั้นอย่าคิดว่าเรียนไวยากรณ์ใหญ่แล้วเก่งเลยไม่ใช่มันต้องฝึกต้องฝึกนะดังนั้นจึงเหมือนงูพิษอะต่อให้มันเป็นงูพิษแต่ถ้ามันตัวเล็กกว่าตัวกว่าสัตว์อื่นก็โดนกินเหมือนกันใช่ไหมโดนกินใช่ครับยกเว้นเขาจะโตขึ้นมาแล้วใช่ครับนะดังนั้นตรงเนี้ยอยากให้ทุกท่านทรงจำจะโดยวิธีใดก็ตามนะฮะถ้าไม่ทรงจำแล้วเนี่ยมันช้ำมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และเวลาที่เกิดมีคำถามปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราตอบไม่ได้แล้วเราบอกว่าเราเคยศึกษาไวยากรณ์อย่างนี้เนี่ยแต่ตอบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าหน้าละอายใช่ไหมนอนอยู่บ้าง ดังนั้นปัญหาทุกอย่างที่ถามมาเนี่ยผมจึงพยายามตอบให้ชัดที่สุดนะฮะเพื่อให้ทุกท่านนะมีความมั่นใจว่าเรียนไวยากรณ์ใหญ่แล้วเนี่ยต้องมีข้อมูลให้นะครับอย่างวันก่อนพิสุนีถามมาว่าพิคุณีสังโฆกับพิคุณีสังโฆเนี่ยตัวไหนถูกผมก็ตอบไปให้แล้วว่าพิคุณีสังโฆนะก็คือรสในทางความสมาธิแล้วก็อ้างข้อมูลให้ด้วยว่าอยู่ในรูปที่เกี่ยวกับก็คืออยู่ในรูปสติว่าเรื่องของฉัตรีตบุริสัตสมาธิเล่มนี้นะเปิดดูตรงเรื่องสมาธิแล้วกันนะครับที่ภูริสังโฆมีอยู่แล้วก็วัตเทตุวัตตุใช่เหมือนกันหรือเปล่าก็ตอบว่าใช้ได้ทั้งสองนะก็ให้หลักฐานไปด้วยว่าไปดูในผมประจำสูตรโลบัญเจตมัตตาโรนะในสูตรนั้นนะก็จะให้ข้อมูลว่าบางครั้งก็ลบอักขจัยบางครั้งก็แปลงอักขจัยมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภูธาตุนะดังนั้นก็มีทั้งรูปว่าวัฏเทตุวัฏทัตตุวัฏเทติวัฏทัตติมีได้ทั้งสองรูปครับเห็นไหมคือเราเรียนไวยากรณ์มาแล้วเนี่ยเราสามารถหาที่มาที่ไปได้เราจะได้ตอบให้เข้ากระจ่างรู้จักหาข้อมูลได้นะครับ ดังนั้นการตอบปัญหาเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งนะในการนำหลักไวยากรณ์ใหญ่ที่หลวงพ่อได้สอนเนี่ยเป็นการเผยแพร่ให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็หายความคลางแคลงสงสัยนะครับอ
พราะว่าถ้าเขาไม่สงสัยเขาก็ไม่ถามมันจะถ้าไม่สงสัยไม่ถามแต่ว่าเมื่อถามมาแล้วเนี่ยเราต้องหาข้อมูลให้เขาได้นะครับคือความน่าจะเป็นเนี่ยต้องหาต้องรู้จักวิธีหาให้เป็นนะครับคือเราเรียนไวยากรณ์มาแล้วเราก็คำพูดเหล่านี้นะมันมีตรงนั้นตรงนี้นะอย่างน้อยเราจำได้ไม่หมดเราก็รู้ว่ามันมีอยู่นะอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเพื่อคุณกันอย่างหนึ่งครับดังนั้นภิกษุณีถามมาก็ได้ตอบไปให้แล้วนะครับแล้วก็นำมาพูดให้กับทุกท่านได้ฟังเป็นแนวทางนะว่าอย่างก็ถามว่าวัดเทตุนะเราเจอทั้งสองรูปใช่ไหมวัดตุเคยเจอไหมวัดทัตติวัดเทติอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปัญหาที่ดีอ่ะเพราะว่าถามในแง่มุมของไวยากรณ์นะถือว่าเป็นปัญหาที่ดีวัดเทตุวัดทัตตุเนี่ยใช้ได้ทั้งสองรูปหรือเปล่าตอบว่าได้ครับเพราะว่ามีการแปลงอักปัจจัยเป็นเอก็มีไม่ลบอักปัจจัยไปเลยก็มีนะครับดังนั้นก็เลยมีใช้ทั้งสองรูปว่าวัตเทตุวัตตุนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเนปัจจัยนะฮะไม่เกี่ยวอักเป็นเอนะก็ไปสามารถดูได้ในสูตรโลปัญเจตมัตตาโรนะครับก็มาจากสูตรนี้นะฮะเกี่ยวกับวัฏฏะกันนะวัฏฏะวิยัติยังวาจายังแล้วก็สยาพยุปติก็คือท่านเอาปฏิทินมาหรือเปล่าถ้าเอามาลองเปิดดูนะ485นะครับกับหรือหน้าที่252 252ครับดูที่สูตร485แล้วก็มาเจอวัฏฏะวิยติยังวาจายังนะคือฝึกใช้นะฮะไหนๆเราก็ได้รู้ภาษาที่บาลีมาแล้วใช่ไหมบอกว่าอะไรครับวัฏฏะวิยติยังวาจายังใช่ไหมก็คือวัฏฏะธาตุในการกล่าวชัดเจนคือวิยติยังวาจายังนะแล้วก็สยาพยุปติคืออะไรฮะลงอะไรพักปิดลงติพักเป็นต้นแล้วก็อะไรต่อมาอัปปัจโยจักลงอัปปัจใจลงอัปปัจใจนะไม่มีคำว่าโลโคก็คือลงนั่นเองถ้ามีคำว่าโลผักแสดงว่าลบแต่นี่เขาพูดถึงว่าการประกอบรูปสามก็คือสยาพยุปติสยาพยุปติก็ตัดบทเป็นติอาทิปุปติตยาพยุปติตัดหมดเป็นติอาทิอุปติติก็คือติวิพัฒน์อาทิแปลว่าเป็นต้นอุปติลงหรือว่าเกิดขึ้นนะ
มีความเกิดขึ้นแห่งวิภัคมีปีเป็นต้นก็คือลมเป็นวิภัคเป็นต้นอัปปัจจโยก็คือลมหาปัจจัยนะต่อมาวาติวัตเตก็วาสับตามไปหัดดูอย่างเงี้ยเป็นภาษาไทยไปเลยก็ได้นะวาตามไปนะวัฏสวัชังอันนี้ก็คือสู่การเปลี่ยนวัฏเป็นวัชะในพระวิภัคทั้งหมดเลยเนี่ยวัฏอิเจตสัทธาตุสัทสัพพสาวชาเทโสติวาสัพพาสุวิภัคติสุนะสำหรับท่านที่แปลบาลีมาบ้างได้บ้างแล้วก็จะเข้าใจแล้วนะสัพพาสุวิภัคติสุในพระวิภัคทั้งหลายทั้งปวงนะวัชาเทโสนว่าการอันเทพเป็นวัชะธาตุสัทของธาตุวัฏอิเจตสัทนี้คือวัฏสัพพสัททั้งตัวนะโพติยมีวาบ้างวาโดยความไม่แน่นอนก็ได้